โอ้ยนี่ครับสักเธอก็ย่างได้ครับถ้าตัวจะถ้าตัวใหญ่หน่อยลองไปย่างกินดูครับเนื้อมันจะแน่นมากเลยครับคุณพักก็เจอปลาอยู่ไปดูครับหมายข้างทางครับลมเหรอนี่ครับนี่เราโดนหวานมีปากนึงอะไรเมื่อกี้ปากนึงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยปลาเยอะมากตะเพียนตะเพียนอะไรครับหมูปลากดเหรอมีปลาเมื่อกี้มีปลากดด้วยอุ้ยหมายเล็กๆนะประมาณไม่ได้ของนี้ประมาณไม่ได้จริงอ่ะครับปุ๊บงมมาเหรอเนี่ยเออลองงมดูจ้ะมดเลยเนี่ยครับครับเจอปลาตะเพียนอีกแล้วน้ำตื้นเกินน้ำตื้นๆงมมาตื้นๆเลยดินมันหล่มเนาะดินมันหล่มอู้ตะเพียนใหญ่ครับครับจับปลาน้ำตื้นวันนี้ปลานี้แหละที่มันหล่มโอ้ยลมนะพี่ดูเจอปลาช่อนนี่ลมขนาดนี้ลูกเลยลูกปลาขยงเหรอใช่โอ้ฟันดึงครับตามครับครับตอนนี้เรากลับมาบ่อเดิมนะที่เราเคยลงคลิปแรกเลยอะแรกหมายเมื่อกี้มันมีเยอะจริงครับแต่คนมันลึกมากเลยกลัวจะเป็นลมแดดซะก่อนครับร้อนมากเลยตอนนี้เดี๋ยวลองดูครับหมายนี้น่าจะได้ตัวนะครับน่าโดนเตรียมพร้อมหนีไฟดิหนีปักครับจะขย่องครับปลาหน่าจะโอ้ปลาขึ้นพุงด้วยขึ้นพุงไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะนู่นนะครับแล้วก็ขึ้นผงครับบ้างไม่ถึงไม่ถึงตอนไม่ถึง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 นี่ตรงนั่นไงไงขึ้นผงไงโดนไหมน่ะโดนอยู่เห็นเหรอตัวมันอยู่บ่ก็ไม้โอ้ไม่โดนเลยครับปากแรกไม่มานะครับพักกวาดได้ปลาเลยปลาเนื้ออ่อนเหรอปลาเนื้ออ่อนใหญ่โชว์เลยครับนี่ครับอุ้ยดูไซส์สวยครับไซส์สวยข้างเขียวอ่ะไซส์ข้างเขียวอ่ะ
สวยเลยครับตัวนี้มีปลาแบบนี้นะจนวันนี้ไม่มีนะน่าสนุกครับปลาแบบนี้ปลาเนื้อปลาเนื้อครับติดตามต่อครับครับได้ช็อกเกอร์อีกตัวนึงครับใส่ใหญ่ๆเลยตัวทำลายบ่อทำลายเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะย่างกินนะตัวนี้รับรองแซ่บครับติดตามครับครับผมพักได้ปลาอะไรกระมังกระมังเหรอกระมังโอ้ได้อยู่ไกลๆด้วยนะครับครับยกโชว์หน่อยอีสวยสวยอยู่ปลาเนื้ออ่อนนะใหญ่ๆเลยสามตัวสวยๆเลยครับปลาสุโขทัยนี่ของดีอันรวมนะก็มีปลากดด้วยโอ้โหปลาตะเพียนนะครับโอเคเดี๋ยวเอาปลามาไว้บ้านก่อนไม่ว่าจะเอาไปอีกรอบนึงติดตามครับนี่ครับสรุปก็กลับมาใหม่เดิมนะหลังจากเอาปลาไปเก็บที่บ้านรอบนึงแล้วโดนเตรียมลงนี่พา FC มาด้วยครับพี่ชายโดนเห็นไหมแห้งๆอย่างนี้ครับตอนเที่ยงลงมาแล้วครับโอ้มีแม้กระทั่งปลากดนะตะเพียนฮึบโอ้สวยอยู่โดดไม่โดนเลยอ่ะหึๆๆหมอปลาเลยน่ะอู้อ้าวเปิดหมายสวยอีกแล้วโดนเลยตะเพียนตัวเนี้ยย่างแน่ๆเอ้ยใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่อยู่อ่ะโอ้หัวมันจะออกหัวมันรอดไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ค่อยดิ้นอ่ะอย่างเงี้ยถ้าหัวมันเข้าล็อกอย่างเงี้ยนะสร้อยนายดอนกระชังอยู่ไหนวะอยู่ในถุงอยู่ถุงหรือว่าอยู่ในนั่นเอ้ยอยู่ในถังอยู่ในถังถังขาวครับเมื่อวานซ้ำก็ยังได้นะครับไหมนี้สุดๆครับเอ้ามันนี่ครับไหมเป็นคลองไอ้เขาส่งน้ำนะครับมันแห้งแต่มันแห้งไปหน่อยนะแค่นั้นเองเหลือตัวฮะโอ้งมปลามือเปล่าเลยว่างั้นเถอะนี่ครับหมายมันจะมันน่าจะไม่แห้งขนาดนี้นะมันจะมีปลาดีกว่านี้นดอนออกหายใหม่มานะครับจะลองมาหมานไม่หมานนี่โอ้ดุงโอ้ยโอ้ปลาดุงดูโอ้ดูดอนดูซ้ายมือนู่นวิ่งนู่นนั่นงมไหมปลาดินอันนี้มานะครับปลาสร้อยโอ้สร้อย
ยังไงหนักไหมมันจะไม่ไหวตรงที่มันหนักนี่แหละมันมันล่างงมมาเลยโอ้ไปขึ้นแล้วนุ่นช็อตแล้วรูปรูปเลยรูปไปขึ้นแหนะบุกบอกว่าอาจจะมีตัวครับโอ้แหนี่เนี่ยรูปรูปพออย่าไปกดแหมันแรงมาเก็บแหโอ้โหเหนื่อยไม่ไหวอุ้ยอุ้ยคือถ้ามันเป็นโคลนอ่ะแล้วเราไปงมมันเราจะต้องจ่ายแพงหน่อยครับน้ำหนักแหที่เพิ่มโอ้นั่นปลาโอ้ปลา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 โอ้โหปลาสร้อยนี่นี่ปลาอะไรนี่อ๋อปลาสร้อยไปเลยตัวมันสวยๆเลยเนาะโอ้ฝูงอ้วนๆเลยเฮ้ยเป็นปลาหมอป่ะปลาหมอด้วยเออปลาหมอด้วยสร้อยโอ้ฝั่งนี้เยอะนะเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้เกโอ้เป็นสิบอะครับโอเคโอเคโอ้ดุ้งละดุ้งละนี่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 ดุ้งแล้วดุ้งแล้วเนี่ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วดุ้งหนึ่งก็พุ่นละพุ่นละพุ่นละนี่เลาะข้างนี่กับนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนู่นน่ะกะกะเลยเลยไม่เนี่ยใส่เลยโอ้โอ้โอ้ยงมงมมาลงมาลงมาดุ้งงมงมงมมา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 ช่วยงมตรงนี้โดนอะตาเนี้ยปากเนี้ยนายโดนอะโดนอะโดนอะมาหงายนี่ครับน้ำตื่นเราก็เอานะนี่ปลาดีดซะขนาดนั้นโอ้โหสวยสวยเลย
พี่ช่วยเขียนใหม่มีแล้วมีมีใส่มีไปเลยไม่ต้องกดมันจมหนักเด้อเอาแค่แบบคำๆพอคนเล็กปล่อยกระเทียมมันดุ่งมาอยู่นะรุดมดหรือมั้งน้อยโยโอ้ยดูตะเพียนเนี่ยมันตะเพียนมันดุ่งบ้าหนูก็ปากเนี้ยหน่อยหน่อยก็ไม่เอาอีกสองเลยสองแก้มโอ้ปลาอะไรน่ะโอ้อุ้ยปลาอะไรน่ะเอาเอามาเอามาดิเอามาก่อนดิโอ้โหสร้อยใหญ่อู้สร้อยใหญ่สร้อยใหญ่ว้าวตัวมันสวยๆเลยเต็มฝูงมั้งเนี่ยปากนี่โอ้ยโดนนะเต็มที่กับชีวิตจริงครับนี่ครับปลารวมตอนเย็นไอ้นี่ไม่ใช่ของตอนเย็นนะสักเกินไม่ใช่ปลารวมตอนเย็นนะครับนี่ซักเกอร์นี่ไม่ใช่ครับซักเกอร์นี่คือตอนแรกว่าจะเอาไปย่างแต่ว่าทีมงานบอกว่ามากินที่บ้านดีกว่าก็เลยมาย่างที่บ้านโอ้โหนี่ตะเพียนน่าโดนน่าโดนหวานนะย่างเลยโอเคเอาวางวางเลยเดี๋ยวนี่ครับเจอก็ย่างได้ครับถ้าตัวจะถ้าตัวใหญ่หน่อยลองไปย่างกินดูครับเนื้อมันจะแน่นมากเลยโอ้ไม่มีผลอะใส่เกลือไปเพราะเดี๋ยวต้องแกะเปลือกมันเดี๋ยวพลาดมันต่ำสามขาล้อเอออย่าให้พลาดเด้อครับสักเกลือออกมาแล้ว อุ้ยเนื้อสวยนะเอาแกะร้อนหวานแล้วเนื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลมนี่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 เฮ้ยมีเออคือมันต้องแกะไอ้ชุดเกาะมันก่อนอะเกาะมันหนามากนะเนื้อมันจะแน่นนี่เขียวนี่กรึบกรึบเลยอะร้อนอยู่นี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเนื้อมันยังแน่นแน่นแบบมันจะกึดกึดเลยอ่ะเนื้อมันแน่นมากอร่อยซักเกอร์นะกระเทียมก็ยังไข่ครับวันนี้คือถ้าตัวใหญ่ๆมาย่างเนี่ยนะไม่ผิดหวังครับแน่นอนกระเทียมนะโดนครับไข่โอ้อร่อยกว่าปลาตะเพียนอีกเนื้อแน่นเนื้อมันแบบกึดๆเลยอ่ะอ
โอเควันนี้มีเอาปลามาเก็บตอนเที่ยงอยู่เก็บรอบนึงเก็บรอบนึงแล้วก็ยังเข้าหมายอีกก็ยังได้กินอยู่นะครับปลาสุโขทัยเยอะจริงคอนเฟิร์มเดี๋ยวยังไงน่าจะต้องมีไม่แน่ใจว่าจะไปอีกรอบไหมครับยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะมีคลิปอะไรดีๆที่ติดตามอีกสำหรับคลิปนี้เราคงต้องขอตัวไปจัดการกับปลาซักเกอร์ต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ